สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ The ปรรณวิทย์และนี่คือปรรณวิทย์ History ครับเรายังอยู่กับ The Crown of Ayutthaya และนี่คือตอนที่9แล้วเรากำลังพูดถึงรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทีนี้นะครับเรื่องราวรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิอันนี้ต้องขออนุญาตบอกว่ามันจะเป็นตอนยาวต่อเนื่อง3ตอนนะครับเป็นพระมหาจักรพรรดิ1พระมหาจักรพรรดิ2แล้วก็พระมหาจักรพรรดิกับพระมหินทราธิราชเพราะว่าเรื่องราวที่ปรากฏในพงศาวดารในเรื่องตอนนี้นะฮะเป็นเรื่องแบบว่าความยาวมากๆเลยเพราะฉะนั้นผมจึงจำเป็นที่จะต้องมีการแบ่งตอนเกิดขึ้นครับไม่สามารถพูดตอนเดียวจบได้เพราะไม่งั้นระยะเวลาในวิดีโอในคลิปเนี่ยมันจะมีความยาวมากเกินไปซึ่งพอไปอ่านกฎของ YouTube นะครับซึ่งเขาก็แจ้งมาเนี่ยปรากฏว่าณปัจจุบันเนี่ยมันมีกฎเกี่ยวกับการตัดทอนตอนที่มีความยาวมากเกินไปด้วยถ้าไม่ใช่บันทึกไลฟ์สดนะครับเพราะฉะนั้นขณะบันทึกไลฟ์สดเนี่ยยังบางทีบางอันจะต้องมีการแบ่งตอนเลยฮะแบ่งเป็น1/1 1/2 1/3 อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าด้วยความยาวมันจะมีการตัดตอนอะไรกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตรักษาความยาวไว้ให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมเอาไว้ก่อนนะครับสำหรับตอนนี้เป็นพระมหาจักรพรรดิตอนที่1เราจะไปดูเรื่องราวหลังการสิ้นสุดของอำนาจของท้าวศรีสุดาจันทร์และการขึ้นของราชและช่วงวุ่นวายของอยุธยาเมื่ออยุธยาเผชิญกับคู่แข่งทางการเมืองคู่แข่งคนใหม่นั่นก็คือหงสาวดีครับที่ขึ้นมามีอำนาจในช่วงเวลานั้นเรื่องราวจะเป็นยังไงไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเมื่อขุนวรวงศ์สาธิราชและแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ถูกล้มล้างอำนาจลงนะครับผู้ที่ได้มารับช่วงสวยดชัดอยุธยาก็คือพระเทียนราชาครับซึ่งเป็นเจ้านายสายสุพรรณภูมิลูกครึ่งพระร่วงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่สุดและเป็นที่เคารพนับถือของบรรดาขุนนางและบรรดาหัวเมืองทั้งหลายทั้งปวงนะครับเพราะฉะนั้นขุนพิเรนทรเทพซึ่งเป็นหัวหน้าทีมก่อรัฐประหารก็เลยไปทูลเชิญสมเด็จพระเทียนราชาซึ่งตอนนั้นผนวดอยู่ที่วัดราชประดิษฐานนะครับให้ลาผนวดหรือว่าศึกออกมาแล้วก็มาขึ้นทำพิธีบรมราชาภิเษกเป็นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิดังนั้นพระมหาจักรพรรดิครับจึงเป็นกษัตริย์องค์แรกของอยุธยาที่ก่อนที่จะเป็นกษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะของนักบวชมาก่อนหรืออยู่ในฐานะของพระภิกษุมาก่อนซึ่งเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งพระองค์นะครับซึ่งเป็นพระภิกษุบวชเป็นพระอยู่ก่อนแล้วก็เกี่ยวข้องกับการกระทำรัฐประหารแล้วก็ขึ้นมามีแล้วก็กลายมาเป็นกษัตริย์อยุธยานั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งนั้นเป็นช่วงยุคของพระเจ้าราชวงศ์ปราสาททองแล้วนะราชวงศ์ปราสาททองถ้าไม่ผิดนะฮะทีนี้เรากลับมาดูที่พระมหาจักรพรรดิก่อนครับในบันทึกพงศาวดารได้พูดถึงประเพณพิธีการบรมราชาภิเษกของมหาจักรพรรดิแล้วก็มีการเลื่อนบรรดาฐานันดรศักดิ์บรรดาศักดิ์ของบรรดาขุนนางซึ่งได้กระทำการเกี่ยวข้องกับการล้มล้างขุนวรวงศ์สาธิราชแล้วก็แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ซึ่งทำให้พระองค์เนี่ยได้รับเสวยฉัตรแต่ทีนี้มันมีอยู่2ตำแหน่งครับที่ผมจะหยิบยกขึ้นมาพูดก่อนเพราะว่ามันมีความจริงการแต่งตั้งนะพงศาวดารนะมันมีหลายตำแหน่งมากนะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะหยิบแค่2ตำแหน่งเท่านั้นเพราะว่ามันมีความสำคัญกับเสถียรภาพและความมั่นคงของอยุธยานั่นก็คือคนแรกครับนั่นคือขุนอินทรเทพขุนอินทรเทพเนี่ยเป็นเชื้อสายราชวงศ์ศรีธรรมโศกราชจากนครศรีธรรมราชก็เลยได้รับบรรดาศักดิ์เฉลิมเป็นเจ้าพระยาศรีธรรมโศกราชให้ไปปกครองเมืองนครศรีธรรมราชส่วนขุนพิเรนทรเทพนะครับสืบเชื้อสายสันตติวงศ์มาจากทั้งพระร่วงแล้วก็สุพรรณภูมิพ่อเป็นพระร่วงแม่เป็นสุพรรณภูมินะครับร่วมวงเดียวกับพระชายราชาแล้วก็ร่วมวงเดียวกับพระองค์ด้วยพระมหาจักรพรรดิก็เลยสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าครับในฐานะผู้นำก่อการก่อรัฐประหารครั้งนี้และพระราชทานนามว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชครับให้ไปปกครองเป็นเจ้าราชธานีฝ่ายเหนือที่เมืองพิษณุโลกแล้วก็ยังพระราชทานพระเจ้าลูกเธอพระสวัสดิราชนะครับซึ่งเป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของพระองค์กับพระสุริโยไทยเนี่ยให้ไปเสกสมรสแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากพระสวัสดิราชเป็นพระวิสุทธิกษัตริย์ในตำแหน่งพระอัครมเหสีเมืองพิษณุโลกส่วนพระสุริโยไทยเป็นพระอัครมเหสีเมืองอยุธยาถามว่าทำไมผมต้องหยิบ2ตำแหน่งนี้มาบอกมาพูดในข้อมูลตอนนี้เพราะว่า2ตำแหน่งนี้มันคือหัวเมืองชั้นเอกตั้งแต่สมัยพระบรมไตรโลกนาถตั้งแต่พระบรมไตรโลกนาถทำการปฏิรูปการปกครองนะครับหัวเมืองที่อยู่ในระดับชั้นเอกคือเป็นเหมือนเมืองใหญ่ที่รองจากอยุธยาเนี่ยมีอยู่แค่2เมืองก็คือพิษณุโลกกับนครศรีธรรมราชครับโดยพิษณุโลกเนี่ยโดยทั้งพิษณุโลกแล้วก็นครศรีธรรมราชนะครับมีหน้าที่เหมือนกับเป็นหัวเมืองที่ดูแลเมืองทางเหนือและทางใต้ในขณะที่เมืองทางแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลางจะเป็นอาณัติอำนาจดูแลของอยุธยา
ทั้งพิษณุโลกและนครศรีธรรมราชตราบใดที่ยังทรงรักภักดีหรือสวามิภักดิ์ต่ออยุธยาหรือสบประโยชน์กันอยู่อยุธยาก็จะทรงความเข้มแข็งและก็มีพลานุภาพอิทธิพลทั่วดินแดนบริเวณแหลมทองแห่งนี้ไปทั่วเลยนะฮะเพราะว่า พิษณุโลกก็เหมือนเป็นพี่ใหญ่ของเมืองฝ่ายเหนือส่วนนครศรีธรรมราชก็คือพี่ใหญ่ของเมืองฝ่ายใต้เพราะฉะนั้นนะครับการเรียกตำแหน่งเนี่ยในพงศาวดารบางฉบับรวมถึงพงศาวดารของพม่าบางครั้งจะเรียก2ตำแหน่งนี้ว่าเจ้าราชธานีฝ่ายเหนือและเจ้าราชธานีฝ่ายใต้ยิ่งไปกว่านั้นนะครับเจ้าพระยาศรีธรรมโศกราชเนี่ยในประวัติศาสตร์นิพนธ์บางฉบับถึงกับขั้นมีการออกเรียกได้ว่าพระเจ้าอยู่หัวเมืองใต้ส่วนพระมหาธรรมราชาเนี่ยถูกเรียกว่าพระเจ้าอยู่หัวเมืองเหนือแล้วก็พระมหาจักรพรรดิเนี่ยจะเรียกว่าพระพุทธเจ้าหลวงที่กรุงศรีพระพุทธเจ้าหลวงพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาเรียกได้ว่านี่คือขั้วอำนาจสำคัญของอยุธยานะครับถึงแม้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนครศรีธรรมราชอาจจะไม่ได้มีบทบาทมากนักเพราะว่าอยุธยาต้องไปรับมือกับเมืองใหญ่ทางเหนือซึ่งขึ้นมามีอำนาจนั่นก็คือหงสาวดีซึ่งกลายเป็นคู่แข่งนำอำนาจทางเหนือแล้วหัวเมืองเหนือดูจะเป็นสมรภูมิในการชิงอำนาจเพราะฉะนั้นทางเมืองปักใต้ก็เลยเหมือนกับว่าฉันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรฉันก็อยู่เงียบไปแต่จริงๆเมืองปักใต้ก็มีบทบาทพอสมควรนะครับเพียงแต่อาจจะไม่ได้ถูกกล่าวถึงเท่านั้นเองในช่วงเวลาที่นับตั้งแต่พระชัยราชาชิงราชสมบัติจากพระรัฐาธิราชแล้วก็มาจนถึงขุนบรมวงศากับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เรืองอำนาจแล้วก็เกิดการรัฐประหารโดยพระมหาธรรมราชาก่อนจะยกสเสบตฉัตรให้พระมหาจักรพรรดิเนี่ยช่วงเวลานั้นกล่าวนะครับที่ลุ่มแม่น้ำอิระวดีบรรดานครรัฐพม่าทั้งหลายก็เกิดสงครามกันครับแต่ปรากฏว่ามันมีนครรัฐอยู่นครรัฐหนึ่งซึ่งใหญ่ซึ่งปรากฏว่าสามารถรวบรวมไพ่พลและปรับปรุงบ้านเมืองแล้วก็ได้ทำสงครามควบรวมหัวเมืองต่างๆให้ยอมอยู่ใต้อานัตได้นั่นก็คือเมืองตองอูครับซึ่งมีผู้นำอย่างชื่อพระเจ้าเมงกิโยต่อมาพระเจ้าเมงจิโยสวรรคตครับพระโอรสก็คือพระเจ้าตะเบงชเวตี้ได้ขึ้นครองราชตั้งแต่ทรงพระเยาว์พระเจ้าตะเบงชเวตี้นะครับนอกจากรวมหัวเมืองพม่าสำเร็จแล้วพระองค์ได้บุกเข้าสู่หัวเมืองมอญครับแล้วก็สามารถที่จะยึดครองเมืองหงสาวดีและมอตตมะซึ่งเป็นศูนย์กลางของเมืองมอญได้แล้วพระองค์ก็ย้ายศูนย์กลางอำนาจการปกครองจากตองอูครับลงมาอยู่ที่หงสาวดีแล้วก็บรมราชาพิเศษตัวเองกลายเป็นพระเจ้าหงสาวดีครับเพราะว่าหงสาวดีอยู่ติดทะเลพระองค์ต้องการให้อาณาจักรของพระองค์เนี่ยสามารถทำการค้าขายกับนานาชาติได้เหมือนกับที่อยุธยาเป็นเมืองท่าเพราะฉะนั้นครับหงสาวดีจึงกลายเป็นตัวเป็นเป้าหมายสำคัญของพระเจ้าตะเบงชเวตี้เพราะตองอูมันอยู่บนภูเขามันอยู่ในมุมในหลืบในเขาทางเหนือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค้าขายไม่ถึงความเจริญจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการค้าขายนะครับปรากฏว่าในระหว่างที่พระเจ้าตะเบงชเวตี้เนี่ยตั้งตัวอยู่ที่หงสาวดีแล้วก็มีความเป็นปึกแผ่นเพราะว่าพระองค์สามารถควบรวมให้เมืองต่างๆในดินแดนอิระวดีทั้งพม่ามอญไทยใหญ่กะเหรี่ยงคชินทั้งหลายเนี่ยนะฮะยอมรับอำนาจของพระองค์ได้แล้วปรากฏว่าในสถานการณ์ความวุ่นวายของอยุธยาครับข่าวมันก็ดังไปจนถึงหงสาวดีพระเจ้าตะเบงชเวตี้ก็เลยมีแผนการว่าพระองค์จะทรงแผ่หน้าไปอยุธยาครับเพราะว่าอยุธยาเนี่ยในเวลานั้นเป็นหัวเมืองท่าที่สำคัญมากทางฝั่งตะวันออกแล้วก็เป็นเมืองท่าค้าขายระดับนานาชาติเลยนะฮะเพราะว่ามีทั้งยุโรปแขกจีนชวามาลายูจีทางตะวันออกทั้งหลายล้วนมาค้าขายที่อยุธยาทั้งสิ้นพระองค์ต้องการยุติบทบาทนี้เพื่อให้ย้ายศูนย์กลางการค้าขายไปที่หงสาวดีแต่ว่าต้องยอมรับครับว่าสถานการณ์ตอนนั้นการที่หงสาวดีบุกอยุธยาถือเป็นเรื่องบ้าบิ่นพอสมควรเพราะว่าหงสาวดีเพิ่งจะตั้งไข่เพิ่งจะรวบรวมเสร็จบ้านเมืองเสร็จนะครับก็จะแผ่อำนาจนอกข้ามดินแดนของเชื้อชาติตัวเองไปซะแล้วแล้วเมื่ออาณาจักรที่มันเพิ่งตั้งความสงบสุขมันก็ยังไม่ได้ถาวรผิดกับอยุธยาครับที่ตั้งมานานแล้วก็เติบโตแข็งแรงกว่าแต่ว่าพระเจ้าตะเบงชเวตี้ค่อนข้างมั่นใจครับว่าการที่พระยอดฟ้าเด็กวัย11ที่ถูกยกขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยมันจะทำให้หงสาวดีสามารถสยบอยุธยาได้ไม่ยากเย็นนักนะครับและถ้าหากสยบอยุธยาได้สำเร็จหงสาวดีจะควบคุมคาบสมุทรนี้ทั้งหมดและผลประโยชน์ทั้งหมดจะตกแก่พม่าเต็มแต่ว่าการเดินทางครั้งนั้นนะครับในการยกทัพมาในสมัยก่อนมันเดินทางกันเป็นแรมเดือนแรมปีครับมันไม่ได้เดินทางแบบว่าไฟล์เช้ากลับเย็นฝับไฟล์เย็นอะไรอย่างนี้นะครับมันไม่มีพระเจ้าตะเบงชเวตี้ยกทัพมาถึงกาญจนบุรีครับพระองค์ก็ทราบข่าวว่าความวุ่นวายในอยุธยาสิ้นสุดลงแล้วครับเพราะว่าขุนบรมวงศาและแม่อยู่หัวศรีสดาจารย์โดนรัฐประหารแล้วก็จัดการประหารทิ้งไปแล้วแล้วพระเทียนราชาก็ขึ้นครองราชย์เป็นมหาจักรพรรดิตอนนี้บ้านเมืองอยู่ภาวะเสถียรภาพเพราะทุกฝ่ายยอมรับอำนาจ
นาจของพระมหาจักรพรรดิที่อยุธยาเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้ครับสิ่งที่พระเจ้าตะเบงเชเวตี้ทำได้ก็คือยกทัพไปถึงทุ่มลุมพีครับแล้วก็ไปอยู่ดูอยุธยาอยู่ประมาณ3วันแล้วก็กลับข้อความตอนนี้นะครับค่อนข้างตรงกันกับทางฝั่งพม่าว่าในการยกไปครั้งแรกพระเจ้าตะเบงเชเวตี้ยังไม่ทำสงครามอะไรนะครับแค่ไปดูเมืองอยุธยาเฉยๆแล้วก็กลับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะแสดงออกได้ชัดเจนนะครับว่าพระเจ้าตะเบงเชเวตี้เวลานั้นยังไม่มั่นใจในความในศักยภาพของฝั่งวงศาวดีและพระองค์เองก็ยังคงเกรงว่าการรบกับอยุธยาอาจจะยืดเยื้อและอาจจะทำให้มอญในวงศาวดีเนี่ยอาจจะก่อกบฏขึ้นได้เพราะว่าบ้านเมืองของพระองค์ยังคงไม่เรียบร้อยไพร่พลก็ยังคงไม่ได้เรียบร้อยภายใต้อำนาจพระองค์ก็เลยตัดสินใจว่าเมื่อเทียบกับสถานการณ์ของยุทธยาแล้วเทียบกับความมั่งคั่งมั่งคงและไพร่พลของยุทธยาแล้วกลับก่อนดีกว่าเพราะว่าอาจจะยังไม่ใช่เวลานี้ที่จะทำการแผ่สายานุภาพมายังอยุธยาเหมือนกลับไปเตรียมพร้อมให้มากกว่านี้พระเจ้าตะเบงเชเวตี้ก็เลยยกทัพกลับครับแต่ตอนที่ยกทัพกลับเองนี่แหละครับกษัตริย์เขมรที่มีนามว่าพระบรมราชาซึ่งเป็นกษัตริย์เมืองละแวกตอนนี้เขมรย้ายเมืองหลวงแล้วนะครับไปอยู่ที่ละแวกซึ่งเป็นกษัตริย์ยุคฟื้นฟูหลังจากที่เขมรแตกเป็นยุคจลาจลอยู่ช่วงเวลานึงก็ทราบข่าวเรื่องความวุ่นวายในอยุธยาเหมือนกันก็เลยถือโอกาสเหมือนพระเจ้าตะเบงเชเวตี้ครับยกทัพเข้ามาทางเมืองปราจีนบุรีและก็กวาดต้อนผู้คนทางเมืองปราจีนกลับไปเมืองเขมรพระมหาจักรพรรดิเนี่ยคงจะต้องเจ็บใจมากเลยครับเพราะทั้งหงสาวดีและเขมรเข้ามาทั้งหงสาวดีแล้วก็ละแวกเนี่ยเข้ามาหยามพระองค์ถึงที่เลยแต่ด้วยสถานการณ์ครับที่พระองค์เพิ่งจะได้รับราชสมบัติมาเรื่องได้รับเสวยฉัตรมาและแน่นอนว่าพระองค์ยังไม่สามารถที่จะมั่นใจได้ว่าไอ้ที่มีอยู่ในมือของพระองค์รวมถึงบรรดาฝ่ายอู่ทองเนี่ยจะสยบต่อพระองค์ได้ง่ายๆพระองค์จำเป็นต้องกัดฟันครับแล้วก็ปล่อยเมืองละแวกไปก่อนพร้อมกับประกาศว่าฝ่าไว้ก่อนเธอโอฬารรับรองได้ว่าถ้าเตรียมการป้องกันภัยคุกคามที่ใหญ่กว่าอย่างหงสาวดีเรียบร้อยเมื่อไหร่เมืองละแวกจะไม่พ้นมือพระองค์แน่พระองค์ก็คงจะไม่ปล่อยไว้แต่ณสถานการณ์ตอนนั้นหงสาวดีกลายเป็นสิ่งที่ท้วงถูกให้ความสำคัญเพราะการเติบโตของตัวหงสาวดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากๆพระมหาจักรพรรดิจำเป็นต้องซ่อมแซมพระนครอย่างใหญ่เลยครับเพื่อเตรียมศึกเพราะพระองค์คาดการไว้แล้วว่าพระเจ้าตะเบงเชเวตี้คงจะยกทัพกลับมาในเร็ววันในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าพระองค์เหยียบได้ถึงชานเมืองอยุธยาได้ขนาดนี้คราวหน้าพระองค์อาจจะมาโดยใหญ่กว่านี้เลยก็ได้ซึ่งพระมหาจักรพรรดิค่อนข้างคาดการถูกนะครับเพราะว่าคงทรงน่าจะได้ข่าวคราวเรื่องเมืองหงสาวดีมาพอสมควรเพราะว่าในสมัยนั้นมันก็มีการส่งสายสืบไปดูสืบข่าวกันใช่ไหมฮะเมืองเหลิงเกียนแล้วพระองค์ก็คงได้ยินกิตติศัพท์เรื่องเมืองหงสาวดีมาพอสมควรเรื่องแถบพม่าแล้วก็เรื่องของวีรกรรมของพระเจ้าตะเบงเชเวตี้มาพอสมควรพระองค์ก็เลยคิดว่าเฮ้ยต้องจัดการอะไรสักอย่างแล้วพระองค์ก็ทำการขยายกำแพงเมืองครับแล้วก็ทรงยกวังชัยซึ่งเป็นที่ประทับเติมให้กลายเป็นวัดครับเรียกว่าวัดวังชัยถวายเป็นพุทธบูชานี่คือวิธีการสร้างความชอบธรรมของพระองค์ครับให้ว่าสถานที่ประทับของพระองค์เนี่ยกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาเพราะนั้นพระองค์มีความชอบธรรมมากพอที่จะเป็นกษัตริย์คุณนางทั้งหลายก็เลยต้องยอมรับครับเพราะว่าคุณนางทั้งหลายเองก็มีไพร่พลที่พระมหาจักรพรรดิต้องการดีกว่าปล่อยให้พวกเขาไปหันไปหาสวามิภักดิ์พระเจ้าตะเบงเชเวตี้แล้วก็ต้องยอมรับด้วยครับว่าแม้ว่าพระองค์จะไม่ได้ลงมือกระทำเองพระองค์เป็นพระอยู่ที่วัดแต่การได้มาซึ่งเสวยฉัตรของพระองค์มันได้มาด้วยการไปยึดเข้ามาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนอกจากการทำพิธีปฐมกรรมหลายครั้งซึ่งเราเคยได้ยินชื่อนี้จากตำนานเรื่องสมเด็จพระนเรศวรว่ามันเป็นพิธีที่เอาน้ำล้างเท้าลาดหัวศัตรูแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับพิธีปฐมกรรมไม่ใช่พิธีโหดเหี้ยมแบบนั้นพิธีปฐมกรรมมันคือพิธีเขาเรียกว่าเป็นพิธีในการคล้องช้างครับในการไปคล้องช้างหรือการไปคล้องช้างไม่แค่ช้างเผือกนะครับช้างธรรมดาที่คล้องเพื่อมาใช้งานเนี่ยเขาจะมีพิธี3อย่างคือพิธีปฐมกรรมพิธีจุติยกรรมและพิธีตรีกรรมซึ่งมันจะเกิดขึ้น3ครั้งเพื่อทำในระหว่างการจับช้างการทำปฐมกรรมหลายๆครั้งเป็นการบ่งบอกว่าพระองค์ต้องทำการรวบรวมสรรพกำลังทั้งหลายโดยเฉพาะช้างซึ่งเป็นยุทธปกรณ์สำคัญในการรบยุคนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะพระองค์ก็ไม่มั่นใจในความปลอดภัยของพระองค์1 2สถานการณ์ที่หงสาวดีมันก็สุ่มเสี่ยงกับอยุธยาพอสมควรเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยต้องเตรียมการทุกอย่างให้พร้อมสับการที่เราอาจจะเคยได้ยินได้เรียนหรืออาจจะได้ฟังว่าพระมหาจักรพรรดิเป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอถ้าดูจากแค่ตรงนี้นะครับผมก็พูดได้เลยครับว่าไม่ใช่หรอกพระองค์ไม่ใช่กษัตริย์ที่อ่อนแอเพียงแต่พระองค์อาจจะไม่ได้ทันไม่อาจจะพระองค์อาจจะอายุมากจนไม่ทันเกมของเด็กที่เด็กกว่าอย่างบุเรงนองซึ่งเดี๋ยวพระองค์จะพลาดท่าบุเรงนองในภายหลังนะครับแต่ดูจากตรงนี้ก็สังเกตได้เลยว่า
เฮ้ยทรงเตรียมการเป็นอย่างดีเลยนะและพระองค์คาดการทุกอย่างไว้หมดแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะครับเรือหลวงที่ใช้ในพิธีต่างๆพระองค์ก็มาแปลงให้กลายเป็นเรือรบครับติดปืนเข้าไปดีกว่าเอามาทำเป็นสวยๆงามๆเชิญพระเกียรติกษัตริย์อย่างเดียวเพราะว่าพระองค์ต้องใช้ทุกอย่างที่เป็นสัพพะกำลังเพื่อที่จะเตรียมป้องกันพระนครให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเตรียมไปเตรียมมาครับยังไม่มีทีท่าว่าหงสาวดีจะยกมาพระมหาจักรพรรดิเลยจัดการว่าอ่ะในเมื่อมันยังไม่มีทีท่านั้นก็ขอลองแสดงอานุภาพของฉันซะหน่อยยกไปเมืองละแวกดีกว่าและพระองค์ก็เกณฑ์หัวเมืองฝ่ายใต้ครับเข้าไปทำการเข้าเป็นกองทัพเรือเพื่อยกไปตีเมืองละแวกส่วนพระองค์เนี่ยยกทางบกไปตีเมืองพระตะบองครับแล้วก็ส่งกองทัพอีกสายไปยังเมืองพุทไธมาศเอาไปว่าขณะนี้เมืองละแวกเจอศึกสองทางครับทั้งทัพบกและทัพเรือกษัตริย์เมืองละแวกพระบรมราชาเห็นท่าไม่ดีครับก็เลยเขียนสารถวายสวามิภักดิ์แล้วก็ถวายเครื่องบรรณาการพระมหาจักรพรรดิรับไมตรีครับแล้วก็ปล่อยให้ปกครองเมืองละแวกต่อไปแต่ว่าโอรสก็คือนักพระสุโธกับนักพระสุทันต้องไปเป็นองค์ประกันที่อยุธยาเห็นไหมครับประเพณีองค์ประกันไม่ใช่พม่าทำกับเราฝ่ายเดียวนะครับเราก็ไปทำกับเพื่อนเหมือนกันดูเหมือนว่ามันนั้นมันเป็นประเพณีที่ทำกันทั่วทุกพื้นที่ในภูมิภาคนี้นะฮะพระมหาจักรพรรดิเทครัวชาวปราจีนกลับเมืองได้ครับแล้วก็ให้นักพระสุธานเนี่ยไปครองเมืองสวรรคโลกเราก็มีชื่อเรียกอีกใหม่ว่าพระองค์สวรรคโลกต่อมานะครับเมืองละแวกเนี่ยถูกพวกยวนโจมตีและเสียเมืองซึ่งระบุว่าเจ้าเมืองเขมรที่ชื่อว่านักพระสัทธาได้ร่วมมือกับพวกยวนนะครับตีเอาเมืองละแวกฝ่ายพระมหาจักรพรรดิเห็นว่าไม่ควรจะปล่อยให้สถานการณ์ละแวกเป็นอย่างนั้นก็เลยเพราะเกรงเพราะเท่ากับว่ามันเป็นการทำลายอำนาจของอยุธยาที่แผ่ไปจนถึงเมืองเขมรพระองค์ก็เลยปรึกษากับขุนนางครับแล้วก็มอบหมายให้พระองค์สวรรคโลกเนี่ยไปตีเมืองคืนเพราะว่าถ้าตีเมืองได้พระองค์จะให้เป็นกษัตริย์เขมรพระองค์สวรรคโลกก็โอ้เล่งไปทำเมืองเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วพระองค์สิ้นพระชนในสงครามครับนักพระสัทธาได้ครองเมืองละแวกต่อไปแต่ว่าพระมหาจักรพรรดิก็ได้แต่คุมเชิงครับแล้วก็เลือกที่จะไม่เข้าไปยุ่งในการเมืองเขมรสักพักใหญ่ๆเลยจนในปีคศประมาณคศ1537นะครับพระมหาจักรพรรดิทำพิธีอินทราภิเษกครับพิธีนี้คืออะไรจริงๆแล้วพิธีนี้มันคือการประกาศบารมีครับเนื่องจากพระองค์เนี่ยไปคล้องช้างเผือกได้จำนวนมากจากพี่ในพงศาวดารที่บอกว่าพระองค์เนี่ยทำพิธีปฐมกรรมหลายครั้งแล้วก็จะมีการระบุการไปได้ช้างเผือกมาในที่ต่างๆซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้แค่ตัว2ตัวนะครับได้เป็นหลัก10หลักร้อยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการที่พระองค์มีช้างจำนวนมากรวมถึงมีช้างเผือกติดไม้พระองค์ด้วยพระองค์ก็รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่จะต้องประกาศพระบารมีพระราชพิธีอินทราภิเษกนะครับถ้าเราไปดูในความหมายก็หมายถึงว่าการได้เป็นกษัตริย์ได้ครองเสด็จโดยที่พระอินทร์เป็นคนตั้งให้จริงๆแล้วพิธีเนี่ยนะครับถ้าให้จัดจริงๆมันจัดไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะพิธีนี้คนที่สวมมงกุฎให้จะต้องเป็นพระอินทร์ครับแต่ถามว่าแล้วใครจะไปเชิญพระอินทร์จากดาวดึงส์มาสวมมงกุฎให้จริงไหมฮะใครจะเป็นคนไปเชิญพระอินทร์มาสวมมงกุฎในเมื่อพระอินทร์เป็นแค่เทวดาอาจจะอยู่ในจินตนาการได้ซ้ำหาตัวตนไม่ได้ด้วยพิธีนี้จริงๆแล้วมันคือพิธีประกาศบารมีของกษัตริย์ครับเพราะพิธีนี้จริงๆมันจัดเองมันจัดจริงๆไม่ได้หรอกเพราะว่ามันต้องไปเอาพระอินทร์มาพิธีนี้นะครับเขาจะทำภูเขาจำลองครับเป็นเหมือนเขาพระสุเมรมีพระพลาอยู่ข้างบนองค์กษัตริย์ก็จะขึ้นตัวบุคคลที่ทำพิธีนี้ก็จะขึ้นไปบนพระพลานั้นครับและบนพระพลาก็จะมีรูปเป็นรูปจะเป็นรูปพระอินทร์ตั้งไว้สมมติว่าพระอินทร์อยู่ที่นั่นแล้วพระองค์ก็ทำพิธีครองราชย์บนนั้นครับเป็นกุศโลบายทางการเมืองเพื่อประกาศว่าพระองค์เป็นผู้ชอบธรรมและมีอำนาจปกครองเหนือผู้คนทั้งหลายซึ่งพระมหาจักรพรรดิไม่ใช่บุคคลเดียวที่ทำพิธีนี้นะครับเพราะพระเจ้าประสาททองก็ทำเหมือนกันครับที่ทำพิธีอินทราภิเษกเพื่ออ้างความชอบธรรมว่าพระองค์สามารถเป็นกษัตริย์อยุธยาได้ฝ่ายพระเจ้าตะเบงเชเวตี้ครับไม่ได้นิ่งนอนใจพระองค์รู้ว่าโอกาสที่จะสยบอยุธยาไม่ง่ายแต่โอกาสมันก็มีอยู่เพียงแต่ต้องคว้ามันไว้ดีๆแล้วพระองค์ก็มองเห็นโอกาสเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นครับในระหว่างที่พระองค์เตรียมไพ่พลและคราวนี้พระองค์กลับมาเพิ่มกำลังไพ่พลเกือบ2เท่าตัวเลยครับเพราะว่าเมืองกาญจนบุรีดูได้จากในพงศาวดารที่ระบุว่าทางเมืองกาญจนบุรีเนี่ยส่งใบบอกมาของอยุธยาว่าพระเจ้าหงสาวดียกทัพมาแล้วจองถนนสร้างสะพานข้ามแม่น้ำคงเข้าเมืองมัตตมะเพื่อเหยียบชายพระราชอาณาเขตของอยุธยาใช้เวลาทั้งสิ้น7วันกว่าจะขนไพ่พลหมดบ่งบอกถึงจำนวนไพ่พลมหาศาลเลยครับชนิดว่าพระมหาจักรพรรดิต้องเทเมืองรอบๆอยุธยาทั้งหมดครับเพื่อรวบรวมกำลังพลให้ได้มากที่สุดแล้วก็รีบส่งหนังสือไปหาพระมหาธรรมราชาว่าให้รีบยกทัพหัวเมืองเหนือลงมาช่วยอยุธยาโดยเร่งด่วน
การยกทัพจากหัวเมืองเหนือค่อนข้างใช้เวลาน่าดูครับไหนจะออกหมายไหนจะไปเกณฑ์ไพ่พลเช็คไพ่พลไพ่พลคนไหนพร้อมไพ่พลคนไหนไปรบได้รบไม่ได้แล้วการเดินทางจากหัวเมืองเหนืออีกคิดดูแล้วกันนะฮะในปัจจุบันขับรถไปพิษณุโลกมันยัง 3-4 ชั่วโมงเลยและสมัยนั้นไม่มีรถยนต์เป็นเดือนครับเพราะฉะนั้นพระมหาจักรพรรดิจำเป็นต้องปกป้องตัวเองก่อนครับในระหว่างรอทัพฝ่ายเหนือลงมากระหน่ำช่วยเรียกได้ว่าต้องส่งคุณนางออกไปตั้งค่ายนอกเมืองครับเพื่อชะลอการเดินทัพให้มาถึงพระนครช้าที่สุดอย่างน้อยก็ถ่วงเวลาได้ให้พระยาจักรีนะครับไปตั้งค่ายที่ตำบลทุ่งลุมพีซึ่งที่นั่นมีเจ้าอาวาสนะครับเป็นเจ้าอาวาสวัดภูเขาทองชื่อมหานาคทำการเกณฑ์ให้พลรวมถึงทาสชายหญิงของพระมหานาคเองพระมีศักดินาเพราะฉะนั้นเขามีไพร่ในสังกัดนะครับยิ่งเป็นพระชั้นมหาเนี่ยก็คืออย่างน้อยประเรียนทำ7ประโยคขึ้นไปเนี่ยนะฮะเป็นมหาแล้วเนี่ยก็ 3-4 ประโยคน่าจะ9ประโยคด้วยถึงขั้นมีทาสชายทาสหญิงได้เนี่ยนะจะประเรียน9เพราะฉะนั้นพระสมัยก่อนมีทาสนะครับอย่างที่ผมบอกมีไพร่มีทาสเขาเรียกว่าข้าพระข้าสงฆ์ไม่ใช่ข้าคอควายเป็นคอไข่ไม่โทสละอานะข้าทาสบริวารนี่แหละนะครับเรียกว่าข้าสงฆ์ข้าพระก็เกณฑ์เอามาครับเอามาช่วยขุดคูขุดคลองเพราะว่ามันจำเป็นต้องใช้บุคลากรจำนวนมากจริงๆคลองนั้นก็เลยมีชื่อว่าคลองมหานาคครับเอาเป็นว่าบุคคลเหล่านี้แต่ว่าจริงๆแล้วพระเนี่ยไม่สามารถไปเลือกเอาสันไพร่มาหรือไปสักเลขเอาไพร่มานะครับการมีไพร่หรือท่านในสังกัดศักดินาตัวเองได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ถวายมาน่าจะเป็นพระที่มีความสำคัญนะครับเพราะไม่งั้นจะไม่มีการถวายไพร่พลไพร่หรือท่านเข้ามาในสังกัดพระเด็ดขาดคือจริงๆถึงพระจะมีศักดินาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีไพร่ท่านเป็นของตัวเองเขาต้องรอคนถวายนะครับบางทีถึงจะศักดินาสูงแต่ไม่มีคนถวายก็ไม่มีไพร่ท่านให้ใช้สอยเหมือนกันแต่อันนี้น่าจะเป็นพระที่มีชื่อเสียงดังโด่งพอทีเดียวเลยนะฮะฝ่ายพระเจ้าตะเบงเชเวตี้ครับยกทัพมาจนถึงเมืองกาญจนบุรีทำสงครามยึดเมืองกาญจนบุรีครับแล้วก็ยกไพร่พลมาจนถึงชานเมืองอยุธยายิ่งไปกว่านั้นครับค่ายต่างๆไม่ว่าป้ายปล้อมหันตาข้อมท้ายคูป้อมจำปาไปจนถึงค่ายทุ่งลุมพีเรียกได้ว่าเจอศึกหนักทั้งสิ้นเลยครับเพราะว่าดูเหมือนว่าพระเจ้าตะเบงเชเวตี้เองก็คงจะไม่ยอมแพ้ลงง่ายๆปรากฏว่าขณะที่พระเจ้าตะเบงเชเวตี้มาตั้งค่ายอยู่ที่บริเวณตำบลกลุ่มดองแถวทุ่งมะขามหย่องนะครับซึ่งมันก็อยู่ตรงกับเพื่อเข้าทำสงครามกับค่ายทุ่งภูเขาทองของพญาจักรีมีอยู่วันหนึ่งครับพระมหาจักรพรรดิตัดสินใจจะเสด็จออกไปดูกำลังไพร่พลซึ่งตามพงศาวดารเนี่ยระบุว่าพระสุริโยไทยอัครมเหสีเนี่ยตามเสด็จไปด้วยโดยการแต่งพระองค์เป็นพระมหาอุปราชเหมือนนักรบแล้วก็ขึ้นขี่ช้างไปด้วยพระมหาจักรพรรดินะครับไปหยุดขบวนที่บริเวณโคกพระยาครับฝ่ายกองตะเวนพม่าเห็นไพร่พลมหาศาลแล้วก็มีเครื่องสูงเครื่องฉัตรแน่นอนกษัตริย์เสด็จนะครับมันต้องมีเครื่องอิสริยยศประกอบก็เลยรู้ว่าเฮ้ยเครื่องสูงเครื่องฉัตรกษัตริย์แน่นอนก็เลยเอาไปบอกพระเจ้าตะเบงเชเวตี้พระเจ้าตะเบงเชเวตี้ก็เลยบอกว่านึกว่าจะขี้ขลาดอยู่ในเมืองที่ไหนได้กล้าหาญเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนในหนังเรื่องสุริโยไทยครับชะรอยผีคุ้มเสวกตะฉัตรคือพม่าเขานับถือผีนัดนะครับจะเป็นใจให้ยึดเมืองได้โดยตั้งแต่ต้นมือก็เลยตัดสินใจครับพระเจ้าตะเบงชิเลยตัดสินใจว่าโอกาสยากแล้วที่จะทำปกติมันยากนะที่จะสามารถประยุทธ์กับกษัตริย์อยุธยาโดยตรงเพราะแน่นอนพระองค์จะต้องอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดและพื้นที่ที่สั่งการง่ายที่สุดแต่ตอนนี้โอกาสมาถึงแล้วนี่พระองค์ก็เลยส่งกำลังไพร่พลออกไปครับจากการแค่ไปดูไพร่พลเพื่อตรวจตราเพื่อแล้วก็ดูกำลังพลคราวนี้มันกลายเป็นการปะทะกันที่ทุ่งมะขามหย่องเลยครับในพงศาวดารนะครับมีข้อความอันนี้ผมขออนุญาตยกข้อความในพงศาวดารมาอธิบายเหตุการณ์นี้เลยนะฮะว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าก็ขับพระคชาทานเข้าชนช้างกองหน้าพระเจ้าหงสาวดีพระคชาทานเสียทีให้หลังแก่ข้าศึกเอาไว้ไม่อยู่พระเจ้าแปรได้ท้ายข้าศึกดังนั้นก็ขับพระคชาทานไล่ช้างพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าพระสุริโยไทยเห็นพระราชสวามีเสียทีไม่พ้นมือข้าศึกทรงพระกตัญญูภาพขับพระคชาทานสลายทรงสุริยกษัตริย์สะอึกออกรับพระคชาทานพระเจ้าแปรได้ล่างแบกถนัดพระคชาทานพระสุริโยไทยเหงนง้ายเสียทีพระเจ้าแปรจ้วงฟันด้วยพระแสงของเงาต้องพระอังสาพระสุริโยไทยขายกระทั่งถึงราวพระประถันประเทศพระราเมศวรกับพระมหินทราธิราชก็ขับพระคชาทานถลันเข้าแก้พระมารดาไม่ทันที
พอสมเด็จพระชนนีสิ้นพระชนกับคอช้างพระราเมศวรพระมหินทราธิราชพี่น้องทั้งสององค์ถอยรับข้าศึกกับกันพระศพสมเด็จพระราชมารดาเข้าพระนครได้โยธาชาวพระนครแตกพ่ายข้าศึกรีพลตายเป็นอันมากสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าจึงให้เชิญพระศพสุรพสุริโยไทยผู้เป็นพระอัครเมสีไว้ที่ตำบลสวนหลวงนี่คือข้อความในพระราชวงศาวดารฉบับสมเด็จพระพันรัตน์วัดพระเชตุพนนะครับตามที่เราทราบทั้งหลายทราบเนื้อหากันดีแต่มันต่างกันตรงที่ว่ายังไม่มีการพระราชทานเพลิงศพในเวลานั้นนะครับยังไม่มีการพระเมรุพระสุริยทัยเพราะว่ามันมีการเก็บพระศพไว้ก่อนครับอย่างธรรมเนียมที่ผมพูดมาก่อนหน้านู้นหลายรอบแล้วคือต้องเพราะว่าพระศพสุริโยไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าการตายของสุริโยไทยคือการตายโหงเพราะฉะนั้นตามความเชื่อครับเขาจะไม่เผาศพทันทีเพราะมันจะเฮี้ยนเหมือนตอนเจ้าอ้ายพญาเจ้ายี่พญาก็คือเขาเอาศพไปเก็บที่ตำบลสวนหลวงน่าจะเป็นวัดแถวๆนั้นก่อนฝังไว้ก่อนนะฮะเพื่อรอให้การสึกเรียบร้อยแล้วก็ผ่านพ้นไปแล้วก็ผ่านระยะเวลาไปทีหนึ่งถึงค่อยเอาศพขึ้นมาบำเพ็ญกุศลแล้วก็พระราชทานเพลิงในต่อไปและที่แตกต่างกว่านั้นก็คือว่าไม่มีตามที่เราได้เรียนมาในหนังสือประวัติศาสตร์ที่เราถูกให้เรียนมาเราก็จะพูดว่าทันทีที่ฟันปั๊บพระเจ้าแปรเห็นเป็นผู้หญิงตกใจทหารพม่าตกใจสังหารผู้หญิงไม่เคยมีผู้หญิงเคารพตกใจก็เลยถอยทัพกลับแล้วก็ตัดสินใจเลิกทัพกลับบ้านเมืองเพราะว่าเสียใจที่ฆ่าผู้หญิงแต่ความจริงไม่ใช่ครับเพราะในพงศาวดารไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยไม่ได้พูดเลยว่าพม่ากลับเพราะว่าเสียใจที่ฆ่าผู้หญิงแถมที่สำคัญกว่านั้นสงครามครั้งนี้ยังไม่จบนะครับถึงพระสุริโยไทยตายแล้วยังไม่จบนะฮะเป็นเรียกได้ว่าเวลานั้นเนี่ยค่ายทหารฝั่งอยุธยาเนี่ยแตกพ่ายจากสงครามครั้งนี้พระมหาจักรพรรดิต้องกลับเข้าเมืองแน่นอนขวัญกำลังใจมันเสียฝั่งฮงสวดีได้เปรียบอยู่แล้วเขาจะถอยทัพไปทำเพื่ออะไรครับพูดง่ายครับเขาเลยตัดสินใจทำต่อครับและคราวนี้พระมหาอุปราชบุเรงนองเป็นผู้นำมาด้วยตัวเองค่ายทั้งหลายแตกพ่ายทั้งหมดเข้าพระนครครับพระเจ้าหงสาวดีก็เลี้ยงเล่ายาปาปิ้งอวดชาวอยุธยาเลยครับว่าทหารของฉันเก่งกว่าพวกเธอเยอะฝ่ายพระมหาจักรพรรดิไม่มีเวลาจะมานั่งโศกเศร้าเสียใจครับเพราะการรอให้พิษณุโลกและหัวลงเหนือมาทางกระนาบเนี่ยคงจะไม่ทันการแล้วเพราะว่าทัพหงสาวดีเขาเล่นศึกเร็วมากพระมหาจักรพรรดิเลยคิดตอบโต้ครับดึงเวลาด้วยการเอาปืนมาใส่สำเภาแล้วก็ส่งเรือเนี่ยไปแล่นยิงโจมตีค่ายเหล่านั้นพระเจ้าหงสาวดีเองก็ต้องก็ยิงใส่ถูกยิงใส่ขนาดนี้ก็คงโกรธแล้วฮะแล้วก็ต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะเข้าประชิดกำแพงเมืองให้ได้นะครับถึงก็มีรับสั่งว่าให้พระมหาอุปราชบุเรงนองเนี่ยบุกเข้ากำแพงเมืองอยุธยาให้ได้แต่ว่าด้วยปืนใหญ่ที่ยิงทั้งจากกำแพงเมืองและจากเรือสำเภาที่ล่องไปตามแม่น้ำไปไล่ยิงพวกนี้นะครับทำให้หงสาวดีจนแล้วจนรอดก็ยังไปไม่ถึงกำแพงเมืองอยุธยาฝ่ายพระมหาธรรมราชาเองนะครับก็เร่งรวบรวมไพร่พลครับลงมาสมทบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แล้วแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาร่วมเดือนครับในการเกณฑ์หัวเมืองจาก7เมืองมารวมพลเช็คเสบียงแล้วก็เดินทางลงมาครับระหว่างเคลื่อนทัพลงมาอยุธยากับหงสาวดีก็ทำสงครามไปแล้วระยะหนึ่งครับกองทัพพิษณุโลกมาถึงเมืองสิงห์บุรีกองหน้านะครับก็มาปะทะกับกองหลังของหงสาวดีทำให้พระเจ้าตะเบงชเวตีรู้แล้วว่าพระมหาธรรมราชาเจ้าเมืองพิษณุโลกเนี่ยลงมาเรียบร้อยแล้วฝ่ายเจ้ารัชธานีฝ่ายเหนือกำลังเสด็จลงมาชาตะเบงชเวตีเนี่ยเลยให้โกนหัวไพร่พลพิษณุโลกและให้กลับไปหาพระมหาชาด้วยข้อความแล้วก็ให้ไปบอกต่อว่าเฮ้ย hey, แน่จริงออกมาลบกันฉันไม่กลัวหรอกยกมาเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะยกไปเหยียบให้ถอยกับพิษณุโลกไม่ทันแล้วจะเหยียบพิษณุโลกซ้ำลงไปอีกพระมหาธรรมราชาสอบถามครับแล้วก็สอบถามด้วยว่าเฮ้ยเองไปอยู่ค่ายเนี่ยถูกจับไปเนี่ยเอ้ยเห็นไพ่พลอะไรไหมเขาก็เล่าเท่าที่เขาจะเห็นแต่จริงๆแล้วนะครับพระเจ้าพระเยซูเวตี้ไม่ได้ต้องการจะปะทะกับพระมหาธรรมราชาครับทรงต้องการเอาคำท้าทายนี้ไปประวิงเวลาเพราะทรงรู้ว่าพระมหาธรรมราชาเป็นนักรบที่เป็นขุนศึกมานานเพราะฉะนั้นการถูกท้าทายแบบนี้พระองค์จะยิ่งไม่เข้าผีผามเพราะอาจจะไปตกหลุมได้นึกถึงเรื่องนี้ผมว่าเนื้อหาสมพงศ์สมดานตอนนี้น่าจะลอกแบบมาจากสามก๊กอ่ะผมนึกถึงเรื่องตอนที่ขงเบ้งดีดพินท้าทายสุมาอี้อ่ะเหมือนกันเลยจริงๆขงเบ้งไม่ได้มีอะไรหรอกครับผมยังกลัวด้วยที่สุมาอี้จะบุกมาแต่ต้องท้าทายไปก่อนเพื่อประวิงเวลาลักษณะนี้เหมือนจะไปลอกเข้ามาลายยังไงอย่างหนึ่งนะฮะเพราะผมไม่รู้ว่ามันจะมาทางไหนแต่ว่าเนื้อหามันน่าจะค่อนข้างโอนเอียงคล้ายกันพอสมควรพระเจ้าตะเบงชเวตี้รู้ว่ากองทัพฝ่ายเหนือลงมากระหนาบแล้วตอนนี้
ฤดูฝนก็กำลังจะเข้ามาแล้วก็ฝนแรกก็ตกลงแล้วยิ่งไปกว่านั้นพอเมื่อฝนตกฝ่ายหงสาวดีก็จะหาเสบียงได้ลำบากยากขึ้นตอนนี้หงสาวดีเริ่มเข้าตาจนครับไม่ได้เข้าตาจนเพราะว่าถูกเราไล่ตีย้อนหลังกลับนะครับแต่เพราะว่าเสบียงกำลังจะหมดและฝนกำลังจะมาครับสถานการณ์ของพระเจ้าหงสาวดีตะเบงชเวตี้กำลังเข้าตาจนครับไม่ใช่เพราะว่าทรงกำลังต้องเผชิญความการถูกอยุธยาโต้กลับแต่พระองค์กำลังแพ้จากการที่พระองค์เป็นฝ่ายมาเยือนและทำให้พระองค์มีปัญหาเรื่องเสบียงครับแล้วฝนกำลังมาพระองค์ไม่พร้อมที่จะตั้งทัพในขณะหน้าฝนแล้วหากขาดเสบียงสงครามที่เป็นต่อจะเกิดปัญหาพระเจ้าตะเวนชเวตี้ตัดสินใจยกทัพกลับครับแต่มันก็สร้างปัญหาพอสมควรเพราะถ้าพระองค์ยกทัพกลับทางเดิมที่พระองค์ยกมาคือด่านชายดี3พระองค์พระองค์จะต้องผ่านเมืองสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีซึ่ง2เมืองนี้พระองค์ทำลายซะยับเยินเลยจนไม่มีเสบียงอะไรเหลืออยู่แล้วถ้าพระองค์ไปทางนั้นมันหาอาจจะมีมันจะไม่เหลือข้าวปลาอาหารให้พระองค์เลี้ยงค่ายทหารไพร่พลได้ทีนี้ทางเดียวที่จะพระองค์จะกลับพร้อมกับมีเสบียงตลอดทางที่พระองค์จะไปตีเอามาไปลักเอามาหรือไปซื้อเอามาได้คือการกลับไปทางเหนือคือผ่านเมืองกำแพงเพชรซึ่งนั่นเท่ากับว่าพระองค์ต้องไปฝ่าด่านของพระมหาธรรมราชาซึ่งตั้งท่าอยู่ทหารอยู่บริเวณนั้นทีนี้พระเจ้าตะเบงชเวตี้รู้ดีครับว่าถ้าพระองค์ปะทะกับฝ่ายพิษณุโลกเมื่อไหร่อยุธยาต้องส่งกองทัพขึ้นมากระหน่ำแน่นอนพระเจ้าตะเบงชเวตี้ต้องปรับขบวนใหม่ครับจากเดิมที่พระองค์มักจะให้พระอุปราชบูเรงนองเป็นกองหน้าคราวนี้พระองค์ให้พระเจ้าแปรเป็นกองหน้าครับพระองค์ตั้งใจจะให้พระเจ้าแปรปะทะกับพระมหาธรรมราชาส่วนพระเจ้าอยู่หัวส่วนพระมหาอุปราชบูเรงนองให้อยู่กองหลังครับเพราะพระองค์ต้องใช้พระเจ้าต้องใช้อุปราชบูเรงนองเพื่อกันทัพอยุธยาที่จะเข้ามาตีกระหน่ำซึ่งพระเจ้าตะเบงชเวตี้คิดได้ถูกเลยครับพอพระมหาจักรพรรดิรู้เรื่องเหตุการณ์ที่ข่าวมาทั้งหมดก็ตัดสินใจจะส่งไพร่พลไปตามตีกระหน่ำตามธรรมเนียมพระราเมศวรเข้ามาเห็นธราธิราชก็ขออาสาเลยครับโดยอาจจะตามไปช้าสัก 2-3 วันให้ดูเหมือนว่าอยุธยาไม่ทันทมาเขาจะได้แบบว่าเฮ้ยไม่มีใครตามมาแล้วสบายใจได้แต่จริงๆไม่ใช่นะครับพระเจ้าตะเบงชเวตี้วางแผนรับมือไว้หมดแล้วและการที่ให้พระมหาอุปราชบูเรงนองซึ่งเป็นขุนศึกที่เก่งกาจขนาดนั้นอยู่ระวังหลังมันมีเหตุผลครับเพราะพระองค์ไม่ต้องการให้ใครมาตีท้ายที่พระองค์ขณะที่พระองค์กำลังกองหน้าหงสาวดีปะทะกับพระมหาธรรมราชาตามระเบียบครับพระองค์หยุดทัพหลวงไว้ที่ชัยนาทเพื่อรอดูกองหน้าปะทะกันและในจังหวะนั้นเองครับกองปะทะหลังก็ส่งข่าวมาว่ามีกองทัพอยุธยาตามมาโดยมีพระโอรสของพระมหาธรรมราชานำมาด้วยทั้งคู่แล้วทว่าทั้งของพระองค์ก็เสียทีบุเรงนองครับถูกจับแล้วก็ถูกส่งตัวมายังค่ายหลวงที่ชัยนาทนี่คือแผนการของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ครับพระเจ้าตะเบงชเวตี้ต้องการจับ2พระองค์นี้ครับโดยให้บุเรงนองอยู่ข้างหลังเพื่อเจรจาต่อรองกับพระมหาจักรพรรดิครับและต้องการให้พระมหาจักรพรรดินี่แหละไปสั่งให้พระมหาธรรมราชาเบิกทางให้พระองค์กลับพงศาวดีได้โดยสะดวกเห็นไหมฮะความชันการรบมันไม่ใช่แค่เอากำลังปะทะกันมันต้องใช้สมองด้วยแล้วก็เป็นตามนั้นครับพระมหาจักรพรรดิต้องการตัวโอรสคืนก็เลยยอมครับยอมทำทุกอย่างเลยที่พระเจ้าตะเบงชเวตี้ขอพระเจ้าตะเบงชเวตี้ก็บอกว่าอย่ามาตามอะไรนะพระองค์จะกลับแล้วแต่ตอนนี้พระองค์ก็มีปัญหาอยู่พอตัวอย่ามาสร้างปัญหาเพิ่มก็จะปล่อย2คนนี้กลับไปแต่ว่าเพิ่มขอช้างเผือกอีก2ช้างพระมหาจักรพรรดิก็ยอมทำให้ครับแล้วก็ส่งม้าเร็วไปแจ้งพระมหาธรรมราชาให้เปิดทางให้ขบวนของพระเจ้าหงสาวดีเสด็จกลับหงสาวดีไปแต่ว่าช้างเผือกเนี่ยไม่ได้ไปด้วยนะครับเพราะว่าตอนส่งไปถึงค่ายเนี่ยเกิดผิดกลิ่นควานช้างคือช้างอ่ะสายตาเขาไม่ดีเขาจะจำทุกอย่างโดยใช้กลิ่นจมูกเขาถึงยาวปรากฏกลิ่นคนเลี้ยงควานช้างมันคนละคนมันกลายเป็นกลิ่นพม่าไม่ใช่กลิ่นไทยช้างก็อาละวาดครับสุดท้ายเอาไปไม่ได้พระเจ้าตะเบงชีก็เลยบอกว่าเอองั้นส่งช้างกลับละกันส่วนพระองค์ก็ข้ามจากกำแพงเพชรเข้าด่านแม่ละเมากับหงสาวดีไปในที่สุดครับหงสาวดีสงครามกับหงสาวดีจบลงในยกที่1ครับยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวมันจะมียก2ยก3ยก4ตามมาอีกพระมหาจักรพรรดิครับเลยได้โอกาสที่จะเชิญพระศพพระสุริโยทัยขึ้นมาถวายพระราชทานพระเพลิงตามพระราชประเพณีนะฮะก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าตายโหงมันต้องเก็บศพไประยะนึงก่อนจะเอามาจากนั้นนะครับพระองค์ก็เอาสถานที่ที่พระราชทานเพลิงเนี่ยเหมือนกับตอนเจ้าอ้ายพระยาเจ้ายี่พระยาเลยครับที่สถานที่พระราชทานเพลิงเนี่ยเจ้าสามพระยาก็ยกเป็นวัดเพราะว่าเชื่อว่าบริเวณนั้นมันเป็นอาถรรพ์เนื่องจากมีคนตายที่โหงอันนี้ก็เหมือนครับบริเวณที่ถวาย
ายพระเพลิงก็เลยตั้งชื่อว่าวัดศพสวรรค์ซึ่งต่อมาถูกเปลี่ยนชื่อเป็นวัดสวนหลวงเป็นวัดศพสวนหลวงสวรรค์นะครับเพราะว่าตอนแรกก็ใช้คำว่าศพคือศพจริงๆนะศพคนนี่แหละต่อไปเป็นศพที่เป็นศพว่าศพพบเจอเปลี่ยนชื่อนะครับเสร็จแล้วพระมหาธรรมราชาก็ลากลับเมืองพิษณุโลกครับจากนั้นพระมหาจักรพรรดิต้องทำการปรับหัวเมืองรอบอยุธยาใหม่ครับเพื่อกระชับกำลังพลเช่นมีการยกฐานะเมืองเช่นยกฐานะเมืองบางกอกยกฐานะบ้านตลาดขวัญขึ้นเป็นเมืองธนบุรียกมีการรวมหัวเมืองทางนี้ยกเป็นขึ้นเป็นเมืองยกทางตะวันตกจากเดิมมีสุพรรณบุรีใช่ไหมครับก็ยกฐานะแขวงเมืองขึ้นเป็นนครชัยศรีเพื่อที่จะรับมือปรับกำลังพลใหม่เพื่อเตรียมรับมือเพราะพระองค์เชื่อว่าหงสวัสดีจะต้องกลับมาอย่างแน่นอนเพราะครั้งนี้มันยังไม่สำเร็จนะครับแต่ว่าซึ่งถามว่าทำไมพระมหาจักรพรรดิจะต้องวุ่นวายต้องเตรียมการและเครียดกับเรื่องนี้มากเพราะว่านับตั้งแต่ก่อตั้งอยุธยามาแม้อยุธยาจะมีกับสงครามหลายต่อหลายครั้งในยุคสมัยนั้นทุกอย่างมันตัดสินด้วยกำลังคนนะครับแต่ไม่เคยมีครั้งไหนเลยครับที่กองทัพต่างเมืองต่างอาณาจักรจะสามารถเหยียบเข้ามาถึงกำแพงเมืองอยุธยาอยุธยาถูกตั้งในชัยภูมิที่เป็นต่อมากๆเลยนะครับต้องบอกเลยว่าพระรามาธิบดีอู่ทองตัดสินใจเลือกพื้นที่ตั้งเมืองอยุธยาได้ดีมากๆการที่เมืองนี้อยู่ตรงกลางรายล้อมด้วยหัวเมืองใหญ่ทั้ง4ทิศนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสุพรรณบุรีตัวลพบุรีต่อมามีพิษณุโลกมีเพชรบุรีมีนครศรีธรรมราชมีนครนายกตอนนี้มีนครราชสีมาด้วยตามมาในภายหลังเนี่ยนะฮะเมืองนี้เป็นเมืองที่เข้าถึงยากและเห็นได้ว่านับตั้งแต่ผมพูดมาเนี่ยแม้กระทั่งกองทัพล้านนาซึ่งตอนในช่วงพระเจ้าติโรกราชเนี่ยถือว่าเป็นกษัตริย์ที่แข็งแกร่งมากๆจนแม้กระทั่งพระบรมไตรโลกนาถนี่ยังผืดขึ้นคอนะฮะต่อสู้กับคนนี้แต่พระเจ้าติโรกราชไม่เคยยกทัพมาประชิดเมืองอยุธยาได้สำเร็จแต่ตะเบงเชเวติเป็นคนแรกเลยฮะที่มาถึงได้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็ต้องเตรียมการให้ดีที่สุดเพราะนี่คือครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญศึกใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแต่ทว่าเมื่อศึกนอกผ่านไปศึกในก็ตามมาครับยังจำพระศรีสินได้ไหมครับโอรสของพระชัยราชากับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ที่พระมหาจักรพรรดิไว้ชีวิตพระมหาจักรพรรดิครับให้พระศรีสินบวชเป็นเณรครับที่วัดราชบดิษฐสถานแต่ว่าก็ไม่ใช่ขุนนางทุกคนที่จะพักดีต่อพระมหาจักรพรรดินะครับเพราะหลายคนก็มองว่าพระมหาจักรพรรดิได้บัลลังก์เนี่ยมาโดยขุนพิเรนทรเทพยึดไปรัฐประหารล้มล้างขุนวรวงศ์สาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์แล้วก็ยกบัลลังก์ให้พระมหาจักรพรรดิซึ่งความจริงแล้วพวกเขามองว่าหากล้มล้างขุนวรวงศ์สาได้ผู้ควรจะรับเสวยสัตว์ควรจะเป็นพระศรีสินแต่ฐานะทายาทที่เหลืออยู่ของพระชัยราชาซึ่งมีความชอบธรรมมากกว่าพระเทียนราชาซึ่งเป็นโอรสที่เกิดจากสนมของพระบรมราชาหนองพุทธางกูรแน่นอนครับแต่ว่าขุนนางฝ่ายพระชัยราชากำลังไม่มากพอครับที่จะไปต้านทานขุนพิเรนทรเทพได้สุดท้ายพระมหาจักรพรรดิก็ได้เสวตฉัตรไปเมื่อพระศรีสินออกจากวังมาบวชครับแน่นอนขุนนางเหล่านี้ก็ไปมาหาสู่ได้มากขึ้นแล้วก็เริ่มพูดคุยครับพระศรีสินก็แน่นอนแหละอย่างที่บอกครับอำนาจราชศักดิ์เสวตฉัตรยาอยู่ตรงหน้ามีหรือไม่อยากได้สุดท้ายพระศรีสินก็ก่อกบฏครับครั้งแรกแต่ไม่สำเร็จครั้งนี้นะครับมีเพียงแต่เพียงข้าหลวงเก่าของพระชัยราชาที่เข้าร่วมเท่านั้นยังไม่มีขุนนางใหญ่เข้าร่วมแต่ว่าพระมหาจักรพรรดิก็จำเป็นต้องประหารพวกนี้ทิ้งนะครับแต่ว่าพระศรีสินเนี่ยพระองค์กลับตัดใจไว้ชีวิตอีกหนึ่งครั้งอาจจะเป็นเพราะสายสัมพันธ์ที่พระองค์มีต่อพระชัยราชาค่อนข้างแนบสนิทนะครับเป็นถึงพระญาติพระวงศ์กันที่ใกล้ชิดกันมากด้วยก็เป็นไปได้สูงครับก็เลยตัดสินใจว่าจะให้พระศรีสินบวชเป็นพระซะแล้วไม่ต้องศึกโดยให้ไปอยู่ที่วัดธรรมิกราชซึ่งสถานที่เนี้ยมันอยู่ใกล้วังและมันจะเป็นสถานที่ที่ควบคุมพระศรีสินในฐานะพระสงฆ์ไปชั่วชีวิตพระศรีสินเลยตัดสินใจหนีครับโดยมีขุนนางผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพระยาเดโชพระยาไทน้ำพระยาพิชัยรณฤทธิ์พาไปตั้งหลักกันที่ม่วงมดแดงครับก่อนที่จะเสด็จมาขอเลิกจากสมเด็จพระพันรัตน์วัดป่าแก้วเพื่อเข้าโจมตีวังหลวงแต่แล้วพระองค์ก็เข้าโจมตีวังหลวงจริงๆนะครับแต่ว่าไม่สำเร็จครับเพราะว่าเจ้าพระยามหาเสนาสกัดกองกำลังที่ประตูชัยไว้ได้พระราเมศวรกับพระมหินทร์ซึ่งประทับอยู่นอกวังก็ยกกำลังมาสมทบสุดท้ายพระศรีสินถูกปืนยิงใส่สิ้นพระชนม์ลงครั้งนั้นนะครับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้มีการสอบสวนและประหารขุนนางไปจำนวนมากรวมถึงสมเด็จพระพันรัตน์วัดปากแก้วก็ถูกพระมหาจักรพรรดิจับศึกครับแล้วก็ให้ประหารชีวิตเสียพร้อมไปกับขุนนางเหล่านั้นด้วยหลังจากนั้นครับพระมหาจักรพรรดิก็ได้ช้างเผือกเพิ่มมาอีก
ทำให้พระองค์มีช้างเผือกทั้งสิ้นถึง7ช้างและพระองค์ก็ได้รับการทำพิธีจริยาพิเศษถวายพระสมัญญานามว่าสมเด็จพระเจ้าช้างเผือกในสมัยนั้นช้างเผือกคือสิ่งที่แสดงความเป็นจักรพรรดิราชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับยิ่งมีช้างเผือกมาอยู่ในบารมีมากก็จะยิ่งใหญ่ทรงบารมีมากด้วยและมีถึง7ช้างก็จะกลายเป็นพระเจ้าช้างเผือกสังเกตไหมครับว่าผมไม่ใช้ลักษณะนามว่าเชือกเพราะลักษณะนามว่าเชือกอ่ะเขาไว้เรียกช้างบ้านแต่ช้างเผือกที่ขึ้นระหว่างเป็นช้างหลวงเขาจะเรียกว่าช้างครับ1ช้าง2ช้าง3ช้างส่วนช้างป่าเราจะใช้คำว่าตัวเพราะฉะนั้นใช้ลักษณะนามเรื่องนี้ให้เป็นถือว่าข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเผื่อเอาไปสอบลักษณะนามว่าด้วยช้างครับตัวเชือกช้าง3อย่างนะฮะซึ่งปรากฏว่าในช่วงเวลานั้นครับอยุธยาก็มีโอกาสที่จะได้ฟื้นตัวในช่วงเวลาหนึ่งเพราะว่าการค้าขายในอยุธยากลับมาเฟื่องฟูอย่างรวดเร็วครับเพราะลุ่มแม่น้ำอิราวดีเกิดปัญหาภายในหลังจากการลอบปรงการที่พระเจ้าตะเวงเฉวตีถูกลอบปรงประชนครับเรือสินค้าไม่สามารถเข้าเทียบท่าที่หงสวดีและมอตมะได้พวกเขาก็เลยต้องเบนเข็มมาที่อยุธยาและทำให้อยุธยากลับมาเฟื่องฟูก่อนที่อยุธยาจะต้องเผชิญศึกใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อีกหนึ่งครั้งครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพาร์ทที่1เท่านั้นนะครับเรื่องราวของมหาจักรพรรดิยังไม่จบนะฮะเพราะตอนยาวมากเลยครับยังไม่เห็นสงครามช้างเผือกและยังไม่เห็นสงครามเสียกรุงเลยครับรายละเอียดยิบย่อยเยอะไปหมดเพราะฉะนั้นขออนุญาตแบ่งตอนนะฮะก็ติดตามตอนต่อไปด้วยละกันนะครับและสำหรับขอแจ้งนิดนึงนะครับสำหรับปันบล็อกนะครับขออนุญาตพักการดำเนินการนิดนึงนะครับจริงๆพยายามจะไปถ่ายหลายที่แล้วนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะครับแล้วก็ขออนุญาตพูดจริงๆว่าผมก็เฉียดเกือบจะเป็นโควิดมาแล้วนะฮะเพราะว่าไปใกล้ชิดกับคนติดโควิดมาก็คือที่ทำงานนั่นแหละฮะมีคนติดมาแต่ว่าผมยังรอดอยู่นะฮะตรวจเช็คทุกอย่างร่างกายแข็งแรงดีอยู่เพราะฉะนั้นด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะฮะก็ยังไม่มั่นใจอะไรมากนะก็ขออนุญาตเพลาๆก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าในสถานที่ต่างๆที่ไปเนี่ยตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากก็ขอไม่เสี่ยงดีกว่าเนาะเพลาๆตัวเองไว้ก่อนเพราะว่ายังมีหน้าที่รับผิดชอบหลายอย่างนะฮะยังไม่อยากจะเป็นอะไรตอนนี้นะฮะปันวอล์กอาจจะยังไม่ได้ทำต่อนะครับแต่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสมีความอะไรเรียบร้อยก็อาจจะกลับมาทำซึ่งอาจจะต้องไปปรับปรุงอะไรให้มันดีขึ้นก็ขออนุญาตพักเรื่องวล็อกไปก่อนนะครับส่วนปันวิทย์พอดแคสต์อาจจะช้าลงไปบ้างก็ขออภัยด้วยแต่ว่าปันวิทย์พอดแคสต์นะครับผมจะหยิบเรื่องราวที่มันเป็นเหตุการณ์รอบโลกและเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจทั้งในประวัติศาสตร์สังคมการเมืองมาเล่าในพอดแคสต์นะฮะปันวิทย์ history ก็จะเจาะลึกประวัติศาสตร์แบบนี้นะฮะเป็นเรื่องๆอย่างนี้ไปส่วนปันวิทย์ talk นะครับอาจจะเอาเรื่องอาจจะเป็นเรื่องแบบยิบย่อยเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในประวัติศาสตร์ละกันเนาะเอามาเล่าในปันวิทย์ talk ซึ่งเดี๋ยวปันวิทย์ talk จะมีคอนเทนต์ออกมาคู่กับ The Crown of Ayutthaya เช่นเดียวกันก็เดี๋ยวรอติดตามด้วยละกันนะฮะแต่ตอนนี้ขออนุญาตไปขอจัดระเบียบตัวเองนิดนึงนะฮะเพราะช่วงนี้ค่อนข้างวุ่นวายกับตัวเองนิดนึงโอเคไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวค่อยๆดูกันไปก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนอื่นๆของเราต่อไปด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันตอนหน้าเรื่องราวของมหาจักรพรรดิยังไม่จบนะฮะใจเย็นๆยังไม่จบติดตามตอนต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ